ฟังเพลงบลูทูธได้เอาไปเลยไมค์คนละตัว1 2 3 4น้ำหนักก็เบาเลยสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องท่านครับผมลิ้นพันกันลองให้รู้บายนะกูนะครับลองทุกสิ่งทุกอย่างแอคเซสซอรี่เกี่ยวกับดนตรีหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ก่อให้เกิดเสียงเราจะลองให้รู้นะครับลองในที่นี้ลองเพื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของเพื่อนๆว่าเฮ้ hey! สมมุติว่าเราเจออุปกรณ์ชิ้นนี้สินค้าชิ้นนี้อยู่ในท้องตลาดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันเหมาะกับใครมันใช้ได้ดีแค่ไหนพูดถึงในแง่ของความใช้ได้หรือไม่ได้ทุกอย่างฮะทุกอย่างที่ถูกผลิตออกมามันใช้ได้อยู่แล้วแต่มันใช้ได้ดีและเหมาะกับใครอันเนี้ยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นนะปู่ขออนุญาตเป็นบุคคลที่มาลองให้เพื่อนๆได้รู้กันในลองให้รู้บายนะเพื่อนครับวันนี้น้าปูอยู่กับนี่เลยฮะหน้าตาแบบนี้น้าปูจัดการอันบ็อกซ์มันเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพราะว่ายังไงยังไงมันก็ต้องแกะกล่องอยู่แล้วจะมาแกะหน้ากล้องเพื่ออะไรมันคือลำโพงลอนเซอร์โอ้เอาเป็นว่า L O N Z U E R Run Shoe เก่งภาษาอังกฤษมีความรู้ฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเดาออกแล้วว่าเฮ้ยหน้าตาลำโพงแบบนี้มันคือลำโพงบลูทูธอย่างไม่ต้องสงสัยฮะมันคือลำโพงบลูทูธอะซึ่งในท้องตลาดเนี่ยเราสามารถที่จะพบและเจอมันได้อยู่แล้วหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วถามว่าเฮ้ยเจ้า Runner เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆยังไงอันนปูบอกก่อนเลยนะว่าความแตกต่างของเขาคือว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยราคาน่ารักมากว้าวเนี่ยราคาไม่ถึง 6,000 บาทอยู่ที่ประมาณนะเรนท์ราคาของมันเนี่ยณระหว่างที่นปูกำลังถ่ายคลิปนี้อยู่เนี่ยจากที่เข้าไปเช็คในลิงก์นะครับผมจากทางร้าน Easy and Perfect หรือว่าสัญลักษณ์ E&P เพื่อนๆหลายคนคงจะเคยเห็นนะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ต้นๆประมาณนั้นนะครับผมหน้าตาของเขานะครับผมเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วขอบอกได้ว่าเฮ้ยวัสดุเป็นไม้ค่อนข้างแข็งแรงเลยแล้วไอ้ตะข่ายด้านหน้าเนี่ยเป็นตะแกรงเหล็กนะไม่ใช่ที่เป็นผ้าหรือเป็นอะไรที่แบบบางคนอาจจะเลี้ยงแมวที่บ้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตะแกรงเป็นผ้าบางทีแมวข่วนแขวะขาดอันนี้เป็นตะแกรงเหล็กอย่างดีเลยแล้วก็อินพุตของเขาฮะด้านหลังเนี่ยเฮ้ยสามารถที่จะเสียบอินพุตภายนอกได้2แบบเลยซึ่งเขาจะมีสายแถมมาให้นะฮะเป็นลักษณะสาย 3.5 อนาปูฉีกให้ดูเลยนี่เป็นสาย 3.5 แบบนี้เอาไว้เสียบกับโทรศัพท์อาจจะเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่านะที่ยังมีรูแจ็ค 3.5 อยู่แล้วก็สามารถที่จะเสียบเชื่อมต่อได้เข้ากับนี่เลยฮะด้านหลังเขาจะมีรูสัญญาณเชื่อมต่อเป็นรูเล็กๆแล้วไอ้ข้างๆกันอ่ะไอ้รูใหญ่ๆตรงเนี้ยเป็นลักษณะของสายแจ็ค TRS ซึ่งแจ็ค TRS ตรงนี้ถ้าปู่ชอบมากเพราะว่าอะไรมันเฮ้ยในฐานะที่เราเป็นนักดนตรีว่ะพอเจอลำโพงแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะรู้เลยก็คือว่านอกจากเอาไปเปิดเพลงฟังตั้งแคมป์หรือว่าเปิดเพลงฟังที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อเครื่องดนตรีเพื่อทำหน้าที่เป็นแอมพลิฟายเออร์ได้ไหมพอเจอช่องสัญญาณเมื่อกี้ครับผมลองสิครับรออะไรนี่ เสียบเลยเอิ้งเข้าให้อ่ะตึงโอเคแล้วก็หยิบกีตาร์ของเราขึ้นมาปึ๊บโอ้โหเล่นผิดด้วยคำถามของเราข้อแรกได้อย่างชัดเจนเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่ฟ
ฟังเพลงอย่างเดียวว่ะมันเป็นบลูทูธมันเป็นลำโพงบลูทูธที่แบบเราสามารถพบเจอได้ในท้องตลาดแต่ความเจ๋งของมันก็คือไอ้ลอนเซอร์รุ่นเนี้ยมันสามารถเป็นแอมพลิไฟเออร์ได้ถามว่าเหมาะกับใครสายดนตรีเปิดหัวฮะเนี่ยเอาไปเล่นเอาไปร้องอะยังไม่จบแค่นั้นพอมันเสียบเข้ากับกีตาร์พอมันเสียบเข้ากับเครื่องดนตรีของเราได้แล้วเนี่ยลอนเซอร์ตัวนี้ครับผมยังไม่จบแค่นั้นฮะเขายังมีไมโครโฟนแถมมาให้ในกล่องด้วยเฮ้หน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้โหสีทองอร่ามนะครับเป็นไมลอยบิวอินเลยคือมันถูกสร้างมาเพื่อกันและกันบิวอินนี่ฮะแค่กดสวิตช์ปึ้งขึ้นไฟแล้วก็ฮัลโหล1 2 3 4อ่ะนะครูอาจจะเปิดดังไปเขาก็สามารถที่จะปรับดังเบาได้แล้วก็มีเอฟเฟครีเวิร์บเราสามารถปรับได้ฮะว่าเนี่ยอยากจะให้มันทุ้มมันแหลมมันยังไงก็ตามแต่อันนี้นะครูก็ต้องพูดตรงๆนะว่าด้วยความที่ราคาเขาอยู่ที่ตรงเนี้ยก็คือประมาณ 5,000 หลายๆคนอาจจะเริ่มมีข้อสงสัยเริ่มมีข้อโต้แย้งแล้วว่าโอ้เป็นสู้ตัวนั้นไม่ได้สู้ตัวนี้ไม่ได้ใจเย็น บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าเวลาเปรียบเทียบสินค้าฮะให้ดูราคาแล้วก็อรรถประโยชน์ที่เขาให้มาเป็นหลักตัวนี้ฮะราคาแค่ 5,000 5,000 ต้นๆไม่ถึง 6,000 แต่ฟังเพลงบลูทูธได้อ่ะลองดูนะอ่ะลองดูเช็คอย่างสมมุติว่าบลูทูธนะปูเปิดเพลงเชื่อมต่อบลูทูธกับ iPad ปึ๊บเราจะไม่เปิดเพลงอื่นฮะเพราะว่าเปิดเพลงอื่นทีไรลิขสิทธิ์มาตลอดเปิดสุดลมเอ่ยลมเจ้าพัดมาทำไมถ้าเจ้าไม่ได้พัดพาหัวใจเปิดเบสคนที่ข้ารักมาคือเปิดเบสเปิดเสียงให้สุดยอมทนร้อนถ้าต้องเดียวดายนะลมโอ้โหหลายคนอาจจะสงสัยว่านะปูตอนที่นะปูเปิดเสียงดังเนี่ยมันมีเสียงฟีดแบ็กมันมาจากไหนนี่ไงฮะเราเปิดไมค์ทิ้งเอาไว้ปึ๊บปิดไมค์เปิดเขาบอกเจอของมันไม่กลับคราวคือคำที่เขากระซิบบอกฉันแต่แค่สายลมที่เปลี่ยนพลันไม่นานก็เปลี่ยนพันโอเคลมที่พัดตอนนั้นมันพัดนี่ฮะความทำอะไรได้บ้างอ่ะ1เสียบเชื่อมต่อกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีเป็นแอมพลิไฟเออร์ได้2มีไมโครโฟนบิลอินมาในตัวนะครับไม่ต้องไปซื้อไมค์เพิ่มโอ้โหเนี่ยนะแล้วปูเปิดเสียงดังมันก็จะมีฟีดแบ็กมีไมโครโฟนบิลอินในตัวและ3สามารถฟังเพลงเป็นลำโพงบลูทูธได้ยังครับยังไม่จบแค่นั้นเอิ้น 5,000 กว่าบาทให้อะไรมานักหนาไมค์ที่ว่านี้ไม่ได้ให้มาแค่ตัวเดียวครับผมในกล่องนี้ Runzer รุ่น Creation ให้ไมค์มา2ตัวสายคาราโอเกะ wow. สายร้องคาราโอเกะจะได้ไม่ต้องแย่งกันเอาไปเลยไมค์คนละตัว1 2 3 4สำหรับเมื่อนี้สั่งซื้อไปนะครับผมนะสำหรับลอนเซอร์รุ่นนี้นะเวลาที่เราเปิดมาครั้งแรกสมมติว่าเอ้ยเราไม่รู้เราแกะไมโครโฟนมาตัวแรกเปิดปุ๊บมันสามารถที่จะแบบว่าฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7เชื่อมต่อกันได้เลยคราวนี้อยากจะใช้ไมโครโฟนอีกตัวแล้วปูก็มีปัญหาเหมือนกันตอนที่แกะมาลองครั้งแรกว่าเฮ้ยเสียป่ะวะไม่ถามเลย1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5ก็เปิดแล้ว1 2 3แต่ว่าทำไมดังตัวเดียวไม่อีกตัวไม่ดังหรือว่าในกล่องเขาให้มาเกินวะ งมมันอยู่พักหนึ่งก็ไอเราก็ลืมคิดไปนะว่าสินค้าทุกชนิดอะที่ออกจากร้านหรือว่าออกจากโรงงานมันจะต้องมีคู่มือสิวะก็เลยไปอ่านคู่มือที่อยู่ข้างกล่องไมโครโฟนเขาจะมีคู่มือบอกไว้ว่าไอ้ไมโครโฟน default เดิมๆจากโรงงานเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งสัญญาณความถี่มาให้เราแต่เพื่อนๆครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจคำว่าไม่ได้ตั้งสัญญาณความถี่มาให้เรานี่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาไปจูนเอาไปให้ช่างต้องไปเสียตังค์เลยนะมันจะมีวิธีการก็คือว่าเมื่อเราได้ไมโครโฟนเปิดตัวแรกปุ๊บอยากจะเปิดตัวที่2ใช่ไหมกดค้างเอาไว้ฮะปึ๊บแล้วปูจะกดยังไงให้เพื่อนเห็นดีกดค้างเอาไว้ตัวเลข channel มันจะเปลี่ยนไป
ปุ๊บสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปปุ๊บคือทำยังไงก็ได้ฮะกดค้างให้ตัวเลขเนี่ยอันนี้คืออะไร 612.5 ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ 611.5 ส่วนตัวนี้ 642.5กดปุ่ม power ตรงนี้ฮะค้างเอาไว้จนกว่าตัวเลขของไมค์ทั้ง2ตัวนี้มันจะไม่เหมือนกัน wow. เพราะว่าไอ้ตัวเลขตรงนี้มันแปลว่าช่องสัญญาณคราวนี้ลองมาเทสดู1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ไมค์ดังทั้ง2ตัวแล้วและก็ไมโครโฟนทั้ง2ตัวนี้นะครับผมใช้ USB Type C ซึ่งเขาแถมมาอยู่ในกล่องชาร์จไฟนะครับตัวนี้เนี่ยกำลังขับอยู่ที่130วัตต์ส่วนแบตเตอรี่ให้มา 10,000 มิลลิแอมป์คุณเอ้ยเปิดทั้งวันเขาเคลมเอาไว้ว่าได้6ชั่วโมงอะคืออยู่ยาวๆนะครับแบตหมดไม่ต้องกลัวฮะเขามีอะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะฮะเพื่อสามารถใช้กำลังไฟได้ทั้ง2ทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางแบตเตอรี่ในตัวมันเองหรือถ้าอยู่ที่บ้านใช้เป็นอะแดปเตอร์ได้นะครับเฮ้ยสวยงามนี่ฮะงานดีอ่ะนะภูยังไม่ได้แกะเลยอ่ะยังเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยสายอ่ะสายคล้องสายสะพายอ่ะเป็นหนังอย่างนี้แล้วแบบเฮ้ยน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้งานได้ดีถามว่าเหมาะกับใครอย่างที่นภูบอกคือเอ้ยสายชิลสายปาร์ตี้เว้ยเอาไปตั้งแคมป์หรือจะฟังเพลงดูหนังฟังเพลงที่บ้านเฮ้ยเจ๋งว่ะสายดนตรีอย่างเราลอนเซอร์ตัวนี้นภูชอบมากไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆด้วยความที่เนี่ยสมมติว่าเราเอาไปแบบว่าเปิดหมวกยกไปเปิดหมวกเฮ้ยตัวนี้เหมาะมากตัวนี้เหมาะมากนะครับนะปูบอกเลยว่าเหมาะมากจะเล่นยังไงมึงต้องมีขาไม้มึงเป็นบ้าต้องมีขาไม้โอเคเอาเป็นว่านะครับผมนะฮะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าลอนเซอร์ตัวนี้นะครับผมเหมาะกับใครอย่างที่บอกอย่างที่ย้ำไปฮะถ้าแบบไม่อะไรเลยนะคนทั่วไปฮะเป็นลำโพงบลูทูธดูหนังฟังเพลงเฮ้ยตัวเนี้ยโอเคว่ะ130วัตต์แบตเตอรี่ 10,000 มิลลิแอมป์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้พกพาไปที่ไหนได้น้ำหนักเบานะฮะถ้าเป็นนักดนตรีสายเปิดมวกสายคราวเกะเฮ้ยเชื่อมต่อ N Amplifierกับกีตาร์ของเราได้แล้วที่ชอบแบบโคตรชอบเลยให้ไมโครโฟนมาทั้งหมด2ตัวไปไหนตัวหนึ่งละทีเนี้ยหายเฮ้ยไมโครโฟนหายไปไหนทั้งหมด1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4มันจะเหมาะกับบุคคลประเภทไหนรู้มั้ยครูอาจารย์ฮะที่แบบว่าอยากได้ลำโพงอ่ะอยากได้ลำโพงช่วยสอนน่ะแล้วผู้บอกเลยว่าตัวนี้เจ๋งว่ะตัวนี้มีความเหมาะเพราะว่าอย่างนักปูเอาไปใช้งานเนี่ยอ่ะดูตัวอย่างพร้อม1 2 3 go ถามว่าที่จะแบบว่าให้พกพาไปสอนนอกสถานที่ได้หรือว่าถ้าสายแบบคาราโอเกะอยู่กับเพื่อน2คนแบ่งกันไมค์คนละตัวเปิดคาราโอเกะมาค่ะร้องเพลงกันเปิดดังๆค่ะ1 2 3 4 5 yo ลองมาเจ้าพัดมาทำไมถ้าเจ้าไม่ได้พัดพาหัวใจของคนที่ข้ารักมาเปลี่ยนด้วยเพื่อนมาแค่ยอมทนร้อนอ่องเดียวดันมึงจะตัดเสียงเองทำไมพัดกลับไปเลยถ้าเจ้าไม่ช่วย
ถ้าคนรักมาคืนฉันโยโยรักแล้วจะไม่ลงหลอกฉันจำได้นั้นพอเขาฉันบอกจะคงมันไม่กลับหลอกคือคำที่เขากระซิบบอกฉันแต่แค่สายลมที่เปลี่ยนผ่านจะไม่นานก็เปลี่ยนพันคือลมที่พัดตอนนั้นมันพาผัดใจให้เขาเปลี่ยนแปลงเย้เนี่ยฮะโคตรอรรถประโยชน์เลยราคา 5,000 อ่ะ 5,000 ต้นๆไม่ถึง 6,000 บาทครับผมรอนเชอร์จาก Easy and Perfect รุ่น Creation ตัวนี้นะครับผมเฮ้ยนะปูมองว่าคุ้มค่านะคุ้มค่าในราคาที่เขาให้มาแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มามากมายขนาดนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าเพื่อนๆที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อแอมรุ่นไหนหรือจะซื้อลำโพงรุ่นไหนดีที่มันสามารถทำได้ทุกอย่างแต่ว่าเรามีงบประมาณอยู่ประมาณเนี้ยคือไม่ถึงหมื่นนะมีประมาณครึ่งหมื่นมีประมาณ 5,000 นิดฝากตัวนี้เอาไว้เลยฮะแล้วผมมองว่าโอเคละมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดในท้องตลาดเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยราคาด้วยอะไรเขาแต่ว่าด้วยสิ่งที่เขาทำให้เราสามารถทำได้สเปคที่เขาให้เรามาเฮ้ยคุ้มค่าฮะคุ้มค่าแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนบอกได้คำเดียวว่าคุ้มค่าแน่ลอนเซอร์ครับผม Creation จาก Easy and Perfect นะปูนำมาลองให้เพื่อนๆฟังนำมาลองให้เพื่อนๆดูหน้าตารูปร่างแบบนี้ถามมาโอ้ชอบไหมถ้าชอบจัดได้ครับผมตามลิงก์ด้านล่างที่นะปูวางเอาไว้ให้นะครับผมลองให้รู้บายนะปูวันนี้นำมาลองให้ดูนำมาทดสอบให้ดูแล้วเพื่อนๆตัดสินใจกันเองนะครับผมชอบหรือไม่ชอบกระซิบบอกกันได้วันนี้ลากันไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะเอาไปร้องเพลงเล่นกีตาร์เอาไปสู้พกพ่อไปไหนก็ไปวันนี้ลาแล้วน้ำหนักก็เบาเลยน้ำหนักเบามากแล้วก็สามารถปรับได้เนี่ยมีเบสมีวอลลุ่มเบสเทรเบิลนู่นนี่นั่นนะฮะเนี่ยก็เบาเลยสะพายได้ไปไหนก็ได้เยอะๆๆๆเฮ้